ามกันต่อครับคดีใหญ่แอมไซยาไนท์เนี่ยนะครับที่ต้องจับตากันเพราะว่าในส่วนของการก่อเหตุพฤติกรรมของคนร้ายเองเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ล่าสุดนะครับในส่วนของหมายจับออกมาแอมเนี่ยถูกออกหมายจับ14หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันก็จับตาในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่ามีข้อมูลครับว่าตัวของแอมเนี่ยอาจจะไม่ทำคนเดียวมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับคุณอโนไทยสกุลทองก่อติดเรื่องนี้รายงานสดเข้ามาครับต้องบอกว่าจนถึงณเวลานี้นะคะยังไม่ได้มีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่ใกล้ชิดกับแอมนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกองปราบปรามเนี่ยยืนยันนะคะว่าในการสอบปากคำอดีตสามีของแอมที่เป็นรองผู้กำกับก็คือรองออฟเนี่ยนะคะสอบปากคำไปนานกว่า20ชั่วโมงนะคะแต่ว่ายังไม่พบข้อมูลหลักฐานเชื่อมโยงในข้อหาร่วมกันฆ่าทำให้มีการปล่อยตัวแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับทางรองออฟหรือว่าอดีตสามีของแอมคนนี้นะคะแต่ให้การเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะขณะเดียวกันการออกหมายจับแอมเนี่ยนะคะตอนนี้รวมแล้ว14หมายจับด้วยกันจากเมื่อวานเนี่ยออกไปทั้งหมด12หมายจับค่ะโดยความคืบหน้าในคดีนางสราลัตหรือว่าแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าวางยาไซยาไนด์เนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าขณะนี้ออกหมายจับแอมไปแล้ว14หมายจับโดยหมายจับล่าสุดที่ศาลอนุมัติอีก2หมายจับเนี่ยนะคะก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเป็นเหยื่อในเคสของนางสาวดารินีหรือฟ้าที่เสียชีวิตในอำเภอสามพานจังหวัดประจบจังหวัดนครปฐมนะคะและก็เคสของนางสาวสาวิตรีหรือหนิมภรรยาในดาบตำรวจตม.บึงกาฬที่เสียชีวิตที่จังหวัดมุกดาหารและก่อนหน้านี้นะคะก็อนุมัติหมายจับไปแล้ว12หมายจับนะคะทำให้หมายความว่าตอนนี้ก็อนุมัติหมายจับแอมไปแล้วทั้งหมด14หมายจับด้วยกันเหลือเพียงแค่เคสของเหยื่อที่ชื่อมนทาทิพย์หรือทรายในพื้นที่สน.ทองหล่อเท่านั้นนะคะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานในช่วงไทม์ไลน์ที่หายไปหลังจากที่แอมไปรับทรายก่อนจะกลับมาที่คอนโดแล้วเสียชีวิตซึ่งในการค้นหาไทม์ไลน์ที่หายไปตรงนี้นะคะจะมีการเชิญพยานมาให้ปากคำในวันนี้ด้วยค่ะและจนถึงขณะนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ายังไม่ได้มีรายงานการออกหมายจับบุคคลใกล้ชิดเพิ่มเติมนะคะโดยพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเนี่ยบอกนะคะว่าเมื่อวานนั้นได้มีการสอบปากคำพันตำรวจโทวิทูลรองผู้กำกับการสอบสวนสพสวนพึ่งหรือว่ารองออฟอดีตสามีของแอมพึ่งจะเสร็จเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา8โมงนี่เองนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสอบปากคำนานกว่า20ชั่วโมงเลยรองออฟเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนในหลายประเด็นนะคะและก็จากการที่มีการสังเกตของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบว่ารองออฟนั้นก็ยอมรับว่าตอนนี้เลยจุดเครียดมาแล้วแล้วก็ทำใจได้แล้วส่วนตัวเขาไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกับอดีตภรรยาอีกเลยหลังจากที่อดีตภรรยาติดคุกไปนะคะส่วนประเด็นเรื่องการที่รองออฟไปขับรถยนต์ของนายแด้จากจังหวัดอุดรธานีลงมาที่จังหวัดนครปฐมหลังนายแด้เสียชีวิตเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและก็ไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอดีตภรรยากับนายแด้ด้วยนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยอดีตภรรยาก็คือแอมเนี่ยบอกแค่ว่าจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรเพื่อไปทำธุรกิจปล่อยเงินกู้กับนายแด้พอนายแด้เสียชีวิตทางแอมก็บอกว่าไม่ทำงานแล้วก่อนที่จะชวนให้ไปเอารถที่อ้างว่ารับจำนำมาเนี่ยกลับมานะคะส่วนประเด็นเรื่องของไซยาไนด์ที่พบทั้งในบ้านแล้วก็ในรถของผู้ต้องหาก็คือแอมนั้นทางรองออฟเนี่ยให้การว่าก็ไม่รู้เรื่องเช่นกันเพราะว่าสารปนเปื้อนแทบจะมองไม่เห็นและแยกไม่ออกส่วนปัญหาเรื่องการหย่าร้างกันเนี่ยกับแอมเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวที่ต้องหย่ากันเพราะว่ามีหนี้สินค่อนข้างเยอะจึงเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องส่วนเรื่องของการออกหมายจับเนี่ยนะคะทางพันตำรวจเอกอเนกบอกว่าตอนนี้เบื้องต้นข้อหาร่วมกันฆ่าซึ่งเป็นข้อหาหลักขณะนี้หลักฐานยังไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมคะจากการประชุมหลังชุดคลี่คลายคดีมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาเนี่ยนะคะก็ทำให้ตำรวจนั้นสามารถที่จะถอดแผนปฏิสกรรมของแอมออกมาได้นะคะซึ่งทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ให้ข้อมูลไว้นะคะว่าแอมเนี่ยมักจะใช้แผนปฏิสกรรมคือมักจะเลือกก่อเหตุในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดเมื่อแอมก่อเหตุแล้วแอมก็จะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดและไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดนะคะซึ่งถือว่าเป็นการวิธีการสร้าง
พยานหลักฐานและถิ่นที่อยู่และเชื่อว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยจะต้องมีบุคคลให้คำแนะนำและทุกครั้งที่ก่อเหตุก็จะมีแรงกระตุ้นจากการทวงหนี้การทวงหนี้คือทวงหนี้อะไรบ้างไปดูหนี้สินของแอมนะคะก็พบว่าแอมเนี่ยมีหนี้สินท่วมตัวสอดคล้องกับที่รองอ๊อฟอดีตสามีให้ปากคำกับกองปราบปรามไว้นะคะว่าหนี้สินเยอะจึงเป็นเหตุที่จะต้องทำให้ต้องมีการหย่าร้างกันเพื่อที่จะป้องกันการถูกฟ้องหนี้สินของแอมเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นหนี้สินที่หยิบยืมมาจากผู้อื่นหนี้สินบัตรเครดิตหนี้นอกระบบและก็มาจากการเล่นพนันออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากทางชุดสืบสวนที่มีการประชุมไปเมื่อวานนี้ส่วนผลการตรวจสอบวัตถุพยานจากรถเก๋งสีบอลคันที่แอมใช้ขับรถพาก้อยไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็มีรายงานข้อมูลออกมานะคะว่าวัตถุพยานที่พบในรถที่เป็นซองชา3ซองเนี่ยจากการตรวจสอบของนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมตรวจสอบวัตถุพยานก็พบว่าซองชาทั้ง3ซองเนี่ยนะคะพบสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่ซองละ15มิลลิกรัมซึ่งนักเคมีเนี่ยระบุว่าปริมาณเท่านี้สามารถที่จะทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 6-10 นาทีเลยทีเดียวค่ะซึ่งข้อมูลที่เราบอกไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจสอบวัตถุพยานต่างๆผลการสอบปากคำต่างๆวันนี้นะคะทางข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จะมีการนำเข้าไปประชุมหารือร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงบ่ายโมงของวันนี้นะคะเพื่อที่จะสรุปความชัดเจนของทิศทางคดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่สั่งให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการสอบปากคำเรื่องของหนี้สินแล้วก็เรื่องของประกันที่แอมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามผลการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งช่วงบ่ายวันนี้ที่สโมสรตำรวจแห่งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็จะเดินทางมาสอบปากคำพยานปากสำคัญด้วยตนเองเพราะว่าช่วงบ่ายจะมีพยานปากสำคัญที่จะเดินทางมาให้ปากคำที่นี่ก่อนที่จะมีการพิจารณาออกหมายจับซึ่งทางรองสุรเชษฐ์เนี่ยยืนยันว่าวันนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมสำหรับบุคคลใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณนะครับคุณอโนไทยครับก็เดี๋ยวตามกันนะครับว่าหมายจับเพิ่มเติมบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แอมเนี่ยนะครับที่มีความสนิทเชื่อมโยงเนี่ยเป็นใครเพราะสังคมก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะพฤติกรรมของตัวแอมเองเนี่ยก่อเหตุหลายปีมีเหยื่อหลายคนก่อเหตุคนเดียวจริงๆหรือนะครับ